ไปกันที่คุณสาธิตปิตุเตชะสวัสดีค่ะคุณสาธิตค่ะสวัสดีครับคุณสาธิตฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายคุณธรรมรัตน์ครับโอเคคำถามแรกคำถามแรกผมเอาประโยคทองจากปากท่านเลขาพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นคำถามก็แล้วกันคุณเดชอิทนายกชัยบอกว่า 20-30 ปีที่แล้วกับวันนี้มันไม่เหมือนกันวันนี้จุบปากก็ได้เข้าจุบๆไปเถอะลบความขัดแย้งเพื่อประเทศคิดอย่างไรครับเชิญค่ะผมคิดว่าผู้บริหารพรรคการเมืองต้องคิดการบริหารที่ยึดโยงประชาชนนะครับแล้วทำยังไงก็ได้ให้พรรคการเมืองที่เราสังกัดสามารถที่จะดำรงอยู่ได้ในความนับถือของพี่น้องประชาชนอันนี้ถ้าพูดถึงพรรคการเมืองนี่เป็นหลักครับครับครับส่วนเหตุผลในเรื่องของการที่จะไปจะไปรักกันจะไปเกลียดกันจริงในทางการเมืองเนี่ยก็คงไม่มีใครรักกันเกลียดกันนะครับแต่เป็นการต่างคนต่างทำหน้าที่ครับคนที่เป็นรัฐบาลก็มีหน้าที่หาเสียงข้างมากแล้วก็ไปบริหารประเทศครับไปบริหารประเทศภายใต้ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างน้อยและไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยก็คงต้องทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบที่มีคุณภาพครับแต่ในความเป็นมืออาชีพเนี่ยเราเจอกันเรารักกันได้นะครับแต่ว่าเราจะไปรักกับความทุจริตหรือเราจะไปอ้างเหตุผลอะไรก็ตามแล้วลืมคำสัญญาหรือวิธีปฏิบัติที่เรามีต่อประชาชนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ความคิดของผู้บริหารพรรคการเมืองครับโอเคคำถามต่อไปก็คือการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้ของประชาธิปัตย์แล้วคุณสาธิตคิดว่าจะทำให้ประชาธิปัตย์มีโอกาสกลับมาได้อีกครั้งหรือเป็นการนับถอยหลังของประชาธิปัตย์ครับคือในยุคการเมืองคอนเทนต์เนี่ยหรือในยุคการเมืองธุรกิจการเมืองเนี่ยมันไปสรุปอะไรไม่ได้ง่ายๆนะครับค่ะเพียงแต่ว่าถ้าในนามของ DNA ของประชาธิปัตย์เดิมที่ผมสั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยวันนี้มันไม่มีแล้วครับครับมันก็กลายเป็นคือผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยคิดในแง่ของธุรกิจการเมืองก็คือ อยากเข้าไปมีอำนาจอยากเข้าไปทำงานแต่ผมออกตัวก่อนนะครับว่าพรรคการเมืองเนี่ยเขาความอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่ผิดครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์หรือการปฏิบัติมันจะฟ้องว่ามันยึดโยงการเป็นรัฐบาลเนี่ยมันยึดโยงผลประโยชน์ส่วนตัวหรือว่ามันโยงผลประโยชน์ประชาชนครับผมคิดว่าแน่นอนรัฐบาลเขาต้องการรวบรวมเสียงข้างมากครับเพื่อที่จะไปบริหารประเทศแต่ว่าวันนี้ถ้าประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมเสียงก็พอนะครับหรือกรณีที่ประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมเนี่ยมันต้องมีเหตุผลเพียงพอละครับว่าการที่จะกลืนน้ำลายตัวเองในแง่ของการตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันศาลพิพากษาลงโทษหรือการป่วยแต่บอกไม่ป่วยการไม่ป่วยแล้วบอกป่วยแล้วเข้ามาคือมันทำให้ประชาชนสิ้นหวังกับการเมืองอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าเหตุผลของการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับของประชาธิปัตย์เนี่ยกับการปฏิบัติหรือการทำงานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันขัดแย้งกันจนทำให้มวลชนที่สนับสนุนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาตามไม่ทันนะครับถึงแม้ว่าจะอ้างเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยมันยังมีเหตุผลที่ไม่เพียงพอในการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลในช่วงเวลานี้การเข้าเป็นรัฐบาลแน่นอนที่สุดมันเป็นเป้าหมายหลักของทุกพรรคการเมืองค่ะค่ะช่วงจังหวะเวลาจุดยืนทางการเมืองนะครับเราต่อสู้มาแล้วเราบอกว่าเขาทุจริตจำนำข้าวทุกขั้นตอนนะครับหรือเราบอกว่าเขาพอมีอำนาจแล้วเขาไปแก้กฎหมายทั้งที่ไม่ฟังเสียงข้างน้อยค่ะอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวฟ้องว่าวิธีคิดในการตัดสินใจร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นการตัดสินใจเพื่อพัฒการเมืองที่เขาสังกัดแต่ว่าเป็นการตัดสินใจเพื่อตัวเองครับครับครับแล้วคุณสาธิตครับผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับตอนต้นคุณสาธิตบอกว่าผู้บริหารปัจจุบันประชาธิปัตย์คิดในแง่ของธุรกิจการเมืองผมฟังไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดครับค่ะผู้บริหารปัจจุบันคิดในแง่ธุรกิจการเมืองจึงตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอื่นนะครับในการที่จะตอบคำถามได้ว่าคือเดินหน้าประเทศก็เดินหน้าได้อยู่แล้วนี่ครับ
มันไม่ต้องมี25เสียงก็เดินหน้าได้ไม่ต้องมีประชาธิปัตย์หรือการเดินหน้าประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายค้านก็เดินหน้าได้ครับและยิ่งดีที่ทำไปเพราะว่าในยุคที่มีผู้นำที่ต้องตรวจสอบอย่างหนักเพราะว่าขาดความน่าเชื่อถือในแง่ของการคุณธรรมแล้วก็ในแง่ของคำพูดครับครับเมื่อผู้บริหารปัจจุบันของประชาธิปัตย์เขาคิดอย่างนี้ก็ต้องถามอีกครั้งนะครับว่าเขาคิดอย่างนี้และเขาตัดสินใจอย่างนี้และเขาเข้าร่วมรัฐบาลมันจะเป็นการนับถอยหลังโดยสมบูรณ์แบบของประชาธิปัตย์หรือจะทำให้เขามีโอกาสที่จะนำประชาธิปัตย์กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งค่ะมองยังไงคะที่จริงผมไม่ได้แปลกใจนะครับเพราะผมเห็นภาพนี้ตั้งแต่ 8-9 เดือนที่แล้วตั้งแต่การเลือกตั้งผู้บริหารในพรรคพฤติกรรมของผู้บริหารพรรคชุดนี้ครับรวมทั้งการลงมติสวนมติพรรคตัวเองหรือพฤติกรรมการทำหน้าที่ในสภาในการตรวจสอบซึ่งคนก็มองว่ามีการตรวจสอบแบบไม่จริงจังคล้ายๆกับพรรคอีกพรรคหนึ่งที่เป็นพรรคนำฝ่ายค้านด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้มีความแปลกใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะผมเห็นภาพนี้ตั้งแต่ประมาณตั้งแต่9เดือนที่แล้วแล้วก็ตัดสินใจถูกที่ได้เราเป็นการเป็นสมาชิกพรรคนี้มาส่วนเรื่องของการทำนายอนาคตเนี่ยก็ย้ำว่าการเมืองยุคคอนเทนต์กับธุรกิจการเมืองเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ว่าผมมั่นใจว่าถ้าแนวทางแบบนี้เนี่ยนะครับเขาจะกลับมาได้ยากการฟื้นกลับมาให้เป็น DNA ในการต่อสู้เพื่ออุดมการแล้วก็เพื่อคุณธรรมเพื่อการต่อต้านการทุจริตเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากครับโอเคครับผมจะให้พื้นที่คุณสาธิตสัก 30 วินาทีสุดท้ายนะฮะเปิดจากหัวใจลึกๆเลยฝากไปถึงพี่เพื่อนน้องประชาธิปัตย์และรวมถึงผู้บริหารปัจจุบันเชิญฮะผมฟรีสไตล์ผมไม่ตั้งคำถามอยากฝากอะไรที่สุดอยากฝากอะไรฮะที่สุดเลยที่อยากฝากก็ผมมีความรู้สึกเดียวกับประชาชนนะครับคือผมเสียดายพรรคที่เป็นสถาบันทางการเมืองผมมีความรู้สึกเศร้าแล้วก็บันทดที่อุดมการณ์ทางการเมืองของประชาธิปัตย์ที่รู้จักประเทศไทยดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดทั้งฝ่ายทางและก็รัฐบาลแต่วันนี้พรรคประชาธิปัตย์กำลังจะสูญสิ้นลงในน้ำมือของผู้บริหารประชาธิปัตย์ชุดนี้ครับก็เสียใจอย่างยิ่งครับโอเคขอบพระคุณมากครับคุณสาธิตครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะคุณสาธิตครับสวัสดีครับเตชะผมว่าฟังคีย์เสียงของคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยบอกอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะนั่นคือความรู้สึกจริงๆเลยสะท้อนออกมาเลยนะคะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันน่ะเพราะถ้าซักมากไปกว่านี้มันก็วนไปวนมาใช่แต่มันก็คือเวทหลักๆแล้วนะที่บอกมาก็คือไฮไลท์แล้วตรงนั้นจับความได้แล้ว